สมาธิลาเตนะสมโอนามิ
นิมหาปัลลานิธรรมติสังเฆรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุตตะยุนตามนัสสะตันเนนะนิกามิโนโหตมัสสะสะนังหิเตปาติปันตาI'm not a man.
ตระตระนังโหสะ
บ้านนะ
โมด้วยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะSo.
สะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังอะระหะนี้ณบัดนี้จะได้แสดงบุพสิกขาวันนานาพระวินัยคาถาสืบต่อไปขอจงพาท่านตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดอยังภาวนิยคาถาสาทายธรรมเตนสันตะเทตะพันติท่านทะเยังวิยคาถาสาธุปรามทาธามาเสสาธุสาธุสาบางอันผมก็รู้แล้วผมรู้แล้วผมก็ไปส่งถึงเมื่อวานหลวงพ่ออย่าคนรู้ท่านอยู่ว่าไปรายงานหลวงพ่อรายงานละเอียดละเอียดกี่แผ่นเจ้าคณะตำลองตำถึงมาเขามาให้หลวงพ่อต้องเซ็นให้ส่งภายใน2วันนี้นะเอาไปส่งนะรีบไปส่งนะหมดเลยหลวงพ่อนั่นมาสอนสังฆราชนะเปลี่ยนใหม่เธอบอกแล้วพอเห็นภาพก็ถึงจบใช่ไหมครับผมจบเลยท่านไม่ต้องชี้แจงง่ายแล้วพอง่ายใช่ไหมใช่ครับผมอ่ะก็วางไว้นั่นแต่ท่านต้องระวังนะท่านระวังคนหมาไม่ถ้าเผื่อหมาไปเขี่ยทิ้งมีต้องการเด็กอยู่เนี่ยทำวิทยานิพนธ์วางไว้สติสปัดพาไปทำสารแล้วไปเผาทิ้งจะเดือดร้อนเลยครับ
ก็วางนั่นคือที่นะวางไว้โต๊ะอาหารถ้าเป็นห้องมันต้นเขาไปเผาทิ้งมีแล้วนะครับมีจริงๆทำแรงงานขวดทำแรงงานสำคัญแล้วนะครับเป็นแท้เลยนะพระไปเผาทิ้งพระไม่ได้ตรวจที่นี่นะไม่รอบครอบเดือนทั้งคนอื่นนี่เก็บมาเล่ามาสั่งให้บาปไปก็หลวงพ่อไปอย่างนี้นะถ้าเอกสารในเขาพูดมันไม่ชี้มันต้องพูดก็ได้หลวงพ่อดูเลยบางทีทำไมต้องผ่านไม่ชี้ทำไมต้องผ่านคนมึงก็หลวงพ่อเขาไม่ค่อยว่างเขาจะดูคนที่คุ้นเคยกับหลวงพ่อเขาจะประสานงานไปโน่นหลวงพ่อไม่ว่างนะเขารู้ว่าหลวงพ่อไม่ว่างแล้วไม่มั่นใจเลยคือรบกวนหลวงพ่อไม่ก็เลยต้องสั่งผ่านท่านท่านที่สั่งมานี่นะเขาก็สั่งมาแค่นี้ผมก็อ่านผมรู้เรื่องนี้เป็นโน่นแหละรู้ตั้งแต่ผมเดินเลยคือไม่ต้องไปลงรายละเอียดนะมันเข้าเกณฑ์ที่เราสอนสังฆราชได้ป่ะไปสอนอย่างปลายหน้าเลยครับท่านคงรู้อยู่มั้งแต่ถ้าเอกสารนะครับแต่ถ้าด้วยวาจาไม่ต้องบอกอีกแล้วใช่ไหมเขาต้องพูดด้วยวาจาน้องพอพาแบบผมกินเขาในสามมือนี่กินเขาในสามข้างนี้ได้ครับอย่างนี้ใช่ถ้าท่านไปเขียนไปท่านจะไปได้ง่ายไหมได้ครับผมกินข้าวได้สามคำน้ำผมก็กินไม่ได้เขียนผิดมาได้ก็ต้องแยกแยะหน่อยนะเขียนไปแล้วยังไงถ้าเขียนไปแล้วทิ้งไปแล้วตรงนี้ถามว่าน้องพอเห็นไหมยังถ้าวางไม่ถูกที่นะผมไม่เห็นว่าไม่ใช่หลวงพ่อแล้วท่านใช่ไหมครับผมเออแต่ทุกเรื่องต้องถามก่อนต้องระวังนะครับเขารู้ว่าปกป้องผมก็ทำให้ดูกับทุกอย่างนะผมบางทีผมฉลาดกว่าหมาแต่บางทีผมรู้ว่าบางทีผมฉลาดกว่าหมาถ้าผมนอนแล้วผมจะไปผมลุกขึ้นมาห้องบอลบริหารจัดการเดี๋ยวก่อนเมื่อก่อนนั้นพวกเด็กๆพวกที่อยู่ที่สุรินทร์ก็ไม่รู้นะครับแต่ทุกวันพกไปเรื่อยๆติดตามทุกเรื่องรู้หมดเชื่อและไม่เชื่อถามคุณน้ำข้างบอกหลวงพ่อท่านนิยมให้ถามไม่ใช่ไม่ให้ถามนะครับก็ท่านมาถามด้วยถามแล้วถ้าจะเรื่องอย่างนี้เป็นต้นระวังไว้แล้วถูกที่ถูกทางนั้นจะผมกลัวท่านไม่ฉลาดท่านนั่นแหละไปวางไว้ในคนหมาไปผมไม่เห็นนะเนี่ยเขาต้องตามแล้วใช่ไหมต้องฉลาดกว่าหมาเนี่ยเนี่ยเพราะถ้าสมมติเนี่ยไปบนราคาเนี่ยกระโดดพัดปิวลงมาหมาเอาไปทั้งหมดเลยยุ่งต้องตามหาแล้วใช่ไหมแต่เอาให้แน่นอนที่สุดเนี่ยไปที่ใดที่หนึ่งผมเชียงหรือเดินเสียไปว่าด้วยผมเชียงนะครับถ้าท่านไปเชียงไปท่านก็ต้องไปบอกเพราะท่านอีกใช่ไหมครับผมว่ามันจะมั่วตรงนี้นะบ้านมันเป็นพวกย่างหมาเสี่ยงย่างที่ผีเลยมันถึงมาถามเราต้องคอยเห็นตัวติดแล้วมองมือกระตั้งมองเสี่ยงย่างตาเจียวกาพระตีหลวงกาพระมือไม่ดีกากำปัดทำไมแค่นี้ทำไมคิดไม่ฉลาดทำไมมันจะชีวิตรอดได้นั่นอีกคนหนึ่งอาชีพที่ก็ทุกคนก่อนทุกคนคำสอนหลวงพ่อก่อนที่หลวงพ่อผมรู้แล้วแหละถ้าผมไม่รู้ผมเกิดปัญหาเพิ่มเติมก็ไม่ต้องรายงานไม่ใช่ว่าผมถามอยู่ท่านก็รายงานอยู่นั่นแหละรายงานอยู่นั่นผมถามแล้วผมรู้แล้วอยู่ตรงเนี้ยใครเป็นคนเอามาแล้วก็ผมถามเองท่านก็รายงานอยู่ท่านแหละรายงานหาเลยผมฉลาดกว่าเยอะท่านเชื่อตัวนาแม่นบอกว่าฉลาดไปเยอะท่านผมฉลาดไปเยอะแต่ท่านต่างหากเราที่งงอยู่กับความโง่อย่างนี้บ่ายวันบ่ายอย่างนั้นก็ทำงานบ่ายนั้นบางเรื่องต้องบอกด้วยตาถ้าเขียนได้อย่างนี้ก็ต้องบอกยกเว้นผมจะถามเพิ่มเติมถ้าบอกมันไม่ละเอียดผู้ใดชมมากเขาลงไล่ถืออันนี้มันพวกเหมือนระหว่างใครชนะใครระหว่างใครชนะใครเรื่องอะไรเขาโกงกันเนี่ยไม่ต้องผมเป็นให้ถามถ้าเกิดรายงานมาในเขียนกระดาษเฉยๆเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับหลวงพ่อเนี่ยมาจะได้บอกมากก่อนจะทำแน่นครับอ้าวก็เท่านั้นเองมาจะได้บอกมากก็ไม่บอกชื่อมาด้วยมันก็ลำบากคือผมโอ้ใครบอกมาเนี่ย
แล้วเรื่องอะไรใจความก็ไม่ได้ถ้าใจความได้ผมก็ตีความได้ว่าโอ้ระหว่างคนนี้กับคนเนี้ยไอ้หมอนี่มันไอ้หมอนี่มันชอบไอ้บอกต้องเศร้าเนี่ยบอกมันชอบมันของจ้างนิสัยเลยว่าขันเจ้าสิ่งมันอาจจะบอกนี่เองบอกมันบอกข้าระบาดขันบอกขยันหนักเลยหน้ามันมีโยมกี่หมอเขาก็ต้องไปตรงนั้นก่อนเวลาก็สอบสวนเวลาเด็กขึ้นมาก็มันยื่นสอบเคยมีเรื่องกับใครไหมใช่ไหมแม่แต่ว่าเคยมีเรื่องกับใครไหมมีตั้งแต่เป็นส่วนมากบอกไม่มีนะไม่เคยมีเรื่องกับใครอันนี้ก็ข้างตามเรื่องไม่เคยมีเรื่องผมไม่เคยมีเรื่องกับใครได้ยินผมมีเรื่องกับหลวงพ่อชีมีเรื่องผมตัดคอไม่ลงตัวเลยไม่ลงตัวเจ้าหน้าที่มาก็บุญนะเจ้าหน้าที่นะมาก็บุญนะจะได้เข้าใจกันแต่นี่เตรียมเพราะจะมาทีมแล้วนะเนี่ยเจ้าหน้าที่มาก่อนเสียนะแล้วเจ้าหน้าที่มาเดี๋ยวก็ถือความแล้วขุดหลุมแล้วอย่างนี้เป็นต้นคือผมสอนว่าผมสลับแต่พวกนั้นยังโง่อย่างนี้เป็นต้นคือไม่ต้องถามเลยก็ได้ถ้าเออกระสานวางนั่นก็คือไม่ต้องบอกไม่ต้องรายงานเลยท่านไม่ต้องรายงานท่านจะไปขี่เนี่ยขี่จะออกจากก่อนเลยขี่จะไปรายงานท่านบอกว่าผมไปขี่ท่านก็จบแล้วผมมันไปตามรู้เนี่ยใช่ไหมวิธีการทำให้ผมสอนลูกให้ฉลาดทำไมพวกเราไม่ฉลาดกรุณาถามด้วยแต่อย่าไปเดาถึงขนาดว่าหลวงพ่อรู้หมดแล้วล่ะหลวงพ่อรู้อยู่ท่านแต่ถ้าท่านบอกมาว่าเรื่องอย่างนี้ใครบอกมาเรื่องว่าอย่างไรเรื่องอะไรคนนี้บอกมาเรื่องอะไรเขาต้องการอะไรเขามีมนต์หลวงพ่ออะไรก็ทำมาเลยขาดขอโทษมาผมจับคนมาบอกปากออกรองมามาบอกเขามีธุระอะไรตรงนี้ต่างรู้แล้วตัวบุคคลรู้แล้วเรื่องของเรื่องของเรื่องรู้แล้วเราก็พอเราได้เราได้รู้เรื่องเขานิมนต์เราหรือเปล่าจะไปนั่นเขามีธุระอะไรถ้าไม่บอกเรื่องธุระเขาไม่ยังค้างอยู่ก็ทำถูกต้องผมก็ไปถามอยู่ก็เหมือนเราก็สั่งให้เอาเข้าที่บันทึกวันเอาไปเก็บไว้เฉยผมสั่งแล้วสั่งอีกเน่าจริงเลยผมให้เขียนผมสั่งแล้วสั่งอีกเห็นไหมล่ะก็พลาดจนได้นั่นแหละจ้ะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ส่วนได้แก่ในส่วนที่หลวงพ่อเห็นเนี่ยก็ไปหาไอ้แก่ให้หมอแหวนเป็นต้นไปให้ยายนิ่มเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นแต่เนื้อนอกด้านแบบที่หนึ่งเนี่ยหมดอายุแล้วของที่มาก็เหมือนกันถ้าไปแช่แล้วอะไรแล้วต้องดูความสมบูรณ์แล้วไม่ใช่ไปแช่เฉยให้มันเน่าขึ้นไม่เฉยแต่ให้มันได้ประโยชน์หลวงพ่อทั้งหมดใช่ไหมไม่ใช่หลวงพ่อต้องกินทั้งหมดใช่ไหมก็ไม่ใช่เขาเอามาแจกไปขึ้นโต๊ะบ้างอะไรบ้างหลวงพ่อจะถามว่ามันหมดหรือยังตรงนั้นไม่ใช่ว่าไม่แช่ไปปีหน้าก็ไปถามหาไม่ใช่ให้มันได้ประโยชน์เพื่อปูนไงประจันเดี๋ยวพวกท่านทำบางคนเนี่ยมาทำเรื่องส่วนตัวเฉพาะเรื่องส่วนตัวมันไม่เอื้อกับส่วนรวมขณะที่ไม่เอื้อกับส่วนรวมนี่คือตัวปัญหาคือตัวปัญหามันก็ขัดเองขัดเงื่อนไขในองค์กรของเราถ้ามันพูดเป็นทางการเกินไปบางทีพูดเป็นทางการมันพูดได้เงื่อนไขกติกาเขาเป็นอย่างนี้แต่ท่านไม่ได้ทำตามกติกาเลยถามมันไม่รู้เบอร์โทรหลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อไปทำอะไรนั่งนะผมอยู่บุตรีนะคนไม่รู้ตัวคนเป็นธุระเนี่ยตัวเพิ่มบอกหลวงพ่อไปหมู่บ้านหมู่บ้านตั้งแต่ที่หนึ่งก็ก็ท่านกลับตัวเอาไปบอกนักดีมากนะบอกนะนักต้องใจเย็นเป็นใจมากแต่แต่เด็กผู้ขาผมก็เด้ออัตมาเบิ้งก่อนเดี๋ยวห้ามกันอยู่อาตมาไปญี่ปุ่นนั่นสิญี่ปุ่นตอนนี้ต้องเป็นตลอดเยอะๆครับต้องคอยดูว่าไหนเด้ออาตมาญี่ปุ่นถ้าเป็นอยู่
อันนี้ก้มหน้าก้มตาเดินโยมมาถามหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อก็ที่ไหนเจ้าแสดงว่าหลวงพ่อไม่อยู่มาถามท่านเจ้าวาดเจ้าวาดแต่เจ้าวาดก็นั่งเฉยๆได้ยินพ่อทำไมต้องคิดตอบนะทำไมต้องคิดตอบมันก่อนอะไรมาหาหลวงพ่อหาหลวงพ่อน้าเนี่ยน่าจะมาจำไม่ได้จำไม่ได้ถามไปถามมาเคยมาเคยรู้จักเคยสมองเขาก็เป็นอย่างนั้นจำหลวงพ่อก็ได้เขาก็หน้าตาใช่ไหมจำหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่ออยู่นี่จำก็ได้มันก็บอกว่ายังคือเก่าอยู่เนาะเออปล่อยมันมันโอ้ยขันกลับไปพุ่งฟันไปเรียบแล้วว่าฟันแล้วจะไปเล่นระวังระวังเลยอย่างนั้นระวังเออให้ตัวมันมาคุมมาคุมมามันเล่นงานมันเลยท่านเล่นงานมันเลยท่านเออมันมันเรื่องอะไรนั่นหนาเนี่ยนี่แปลใหม่มาท่านเดี๋ยวผมจะรู้ไปเองเลยเอา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 นี่มันตามมานี่เอานี่วิธีการเอาไอ้นี่มันนี่แก้วมันนี่ไม่ต้องไปปรุงมันให้มันมานะให้มันมาบ้างมาหน้ามาเลยก็ต้องเป็นส่วนที่ยังต่อหรอกมาถึงยากถึงมาหายมึงมาหมดกาดมึงมีพอไม่แม่หุ่นเชิญพอเชิญแม่มึงมาพอทำไมผมต้องมาทำอย่างนี้ทำไมผมต้องมาทำให้ท่านดูนะเอามาไหนมึงมากต้องปล่อยไหนมันเบิ้ลต้องปล่อยมันคือว่าอ่านขึ้นได้หน่อยขึ้นได้หน่อยพอตีพอด่ามันไงเลยล่ะมันหน่อยแย่พอด่ามันไงเนี่ยต้องเจออะไรทำไมตาตายทำทำอันนี้ว่าเป็นท่านทาแล้วนะมันถึงม้วนหลุดมามาขลับอันนี้ม้วนเดี๋ยวเป็นส่วนแก้เนตตาไปนั่งนะแผลเนตตาให้หมาลองดูมาอันนี้อันนี้น้อยก็เป็นอันนี้ก็เลยมันก็ได้เราจะไปดูปัญหาในกุฏิปัญหาที่เกิดเนี่ยเราก็เล่าให้ฟังนานๆสรุปอย่าไปแสดงของมวยท่านผู้ฉลาดกว่าท่านเยอะท่านไม่จำเป็นต้องไปสอนสังฆราชท่านไม่จำเป็นต้องไปสอนหลวงพ่อแล้วท่านไม่ต้องบอกละเอียดหรอกท่านถ้ามันมีในกระดาษแล้วแต่ถ้าไม่มีในกระดาษผมไม่อยากรู้ท่านต้องรายงานว่าก่อนเล่นงานก็ถามก่อนหลวงพ่อรู้หรือยังอาจจะไม่ได้บอกเลยนะท่านใช่ไหมครับผมไม่รู้อ่ะอาจจะไม่ได้บอกเลยก็ได้ท่านอย่างหลวงพ่อใช่ไหมแต่ไม่ชอบถามนะท่านไม่ชอบถามแต่ดียะถาปฏิยังภาวะตมานังคาตุมาตะเมเวตังยะติธัมมิวะรังตัตุปะคุณจะโกจะปุคะโลธาตุมาตะโกนิสัตโตนิชิโวสุญโยสัพพานิปนาหิมานิจิวะรานิอะทิโกจะริยานิอิมังโพธิกายังปัตตวาญาณสิโกณิยาอิชายันติยะถาปัจจยังภาวะตมานังคาตุมาตะเมเวตังยะทิฌานวิตตปาโตตาทุปาปุญชะโกจะปุคะโลตาตุมาตะโกนิสัตโตนิชิโวสุญโยสัพโพปนายังวิตตปาโตอะทิโกชะนิโยติกายังปัตตวาอธิยาสิโกชะนิโยทายะติยะถาปัจจยังภาวะตมานังคาตุมาตะเมเวตังยะติธัมเสนาสนังตัตถุปะคุณจะโคจะปุคะโลตาตุมาตะโคนิสัตโตนิชิโวสุญโยสัพพานิปนาหิมานิเสนาสนานิยะติYeah.
วะสุโตสัตตุมาเตห
เรื่องไม่เป็นเรื่องของไปรายงานนะ
จังว่าเดี๋ยวไรง่ายเลยขี่ออกจากก่อนมันเป็นไรง่ายเลยนะอันนั้นมันสิตื่นใจหัวจุ่มกองกองขี่มันนะเอาจริงๆทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะผมก็แบ่งคนกันนะอย่างว่าพ่อสีตั้งแต่อย่างนี้สมองก็ได้แต่ดีก็ดับทำไมผมเสียเวลาทำไมผมมาทำผมไม่ได้แปลกนะหรือตั้งแต่หรือผมมาโอ้โหหมดแผลร้ายเลยโอ้ยากยากผมไปแล้วผมก็อาศัยอ่านพออ่านแล้วก็เจอหลวงพ่ออาศัยไปหาเพื่อนมันที่หลวงพ่อไปสุรินทร์พ่อเห็นแต่มันจัดคิวแล้วมันไม่ว่างบ้านมันมาขอนแก่นเข้าไปถ้าไปบ้านนี้หน่อยถ้าหมอเดินไปด้วยถ้าหมอถ้าผมไม่อยู่ผมมีทีแก่ก็จะปัดประชาชนเอาไว้เอาใบนัดไว้ให้แอดไปเอายามาวิธีตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเรื่องดำรงชีวิตเนี่ยท่านไม่ต้องมาสอนหลวงพ่อท่านไม่ต้องมาสอนแต่ท่านอย่ามาพูดนะแล้วหลวงพ่อหมู่ด้วยตัวนี้ก็จะไปถามหลวงพ่อหมู่ด้วยตัวนี้ยังไม่ถามหลวงพ่อรู้อยู่บอกอันนี้กับคำว่าหลวงพ่อหมู่สงสัยหลวงพ่อหมู่แล้วล่ะอันนี้มันคนละประโยชน์คนละเรื่องกันเลยผมก็จะหลวงพ่อจะรู้แล้วแต่ผมขอโอกาสยังไงผมรายงานเล่าให้หลวงพ่อฟังเลยนะอย่างนี้ได้ใช่ไหมบนเจ้าโลเจ้าโลไปแล้วนะมันบอกเฉยๆหลวงพ่อก็อยากมาพูดหมู่เราเลยบอกพูดหมู่เนี่ยหนูมาบอกเสียเวลาเพลินเงินนะหลวงพ่อเพลินเงินเนี่ยมาเสียเวลาให้หลวงพ่อเลยก็เวลาไปปล่อยงานอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปนี่ผมก็ไปปล่อยพาไปอับแล้วก็ชี้ผมตีเลยอ่านข้อหาซ้อมเพราะอันนั้นคือหมอมาเข้าช่วยเติมน้ำมันนะถ้าไม่มีจุนเจียกันมันจะไปได้ไงผมจะไปเสร็จเวลาตลอดมันว่าตายมันถ้าไปงานกับถิ่นก็จะให้หัววัดเขาจริงๆเขาช่วยเติมน้ำมันนะท่านเข้าใจผมไปที่นั่นผมไปที่ภูมิพงศ์มาไปสามพันผมก็จ่ายผมก็เหลือไปเติมน้ำมันนี่นะครับแล้วบางทีมีพอได้ทำอะไรวันนั้นมันนั่นแอบอะไรนั่นแหละมันโลดต้องหาเงินทั่วมันยังมีนะแต่ผมก็คิดรอบคอบถ้าทำตามหลวงพ่อคงไม่ยุ่งนะเพราะมีเจ็ดร้อยเติมเจ็ดร้อยก่อนไอ้มีหัวหนึ่งไอ้ตัวล้วนไอ้ซาลาโบโบเป็นไพ่เนี่ยไม่ถั่วไม่รู้จะรู้ตัวมันได้ยังโบหลวงพ่อบอกแล้วไงบอกว่ามันมีเท่านี้เอาใส่30บาทก็จบแล้วแต่เติม700บอกเติมเป็นพันเล่นไงแน่เนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงมากจะมันเซ็นยาแล้วมันแรงนะมันพูดหนักต้องกว่าสีนะต้องกว่าอันนี้ต้องกว่าพูดหนึ่งกว่าชี้สิบพูดหนึ่งชี้สิบบุญขับปวดหลักบกครับเงินมีไหมตอนนั้นมันมีแต่มันจ่ายไม่ได้เงินหลวงพ่อชี้หัวใจอยู่ก็เท่านั้นเองสรุปแล้วเนี่ยงานที่เราคิดง่วงกับหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อไปตามมันไปถ้าผมอยู่ก็จะสอนหมาให้ท่านดูมันเลือกหมดกล้าออกมาเลยนะครับปกติมันไม่ออกมานะครับเห็นไหมไอ้ตัวนั้นอ่ะมันไม่ออกมามันมุดหัวอยู่ตรงไหนมันมุดหัวมันไม่ออกกล้าออกมาตอนนี้กล้าออกมาแล้วต้องระวังใครช่วยบางทีเราก็บอกเขาคุยเขาก็คุยเขาก็คุยเขาก่อนอย่าไปลงโทษเลยเดียวนะไม่ใช่ฟาดได้ฟาดเอาไม่ใช่มันเริ่มต้นใช้ไม่อ่อนเริ่มมันจะไม่แข็งมันไม่แข็งลักษณะวิธีการแต่มันผสมกับเมตตาถ้าทำด้วยความโกรธอ้าวง่ายง่ายเราอยากให้เขารักเราแต่เราทำตัวน่าเกลียดอ้าวเราชังเขาแต่ไม่ได้รักให้นางรักอยากให้เขารักเราก็รักเขาก็เท่านั้นเองนะครับเขาสร้างเขาจะไปอย่างเขาหักมากกว่าบ้าไปแล้วแล้วทำตัวผมก็ทำตัวอย่างที่แต่ตั้งผมก็เป็นปกติทุกคนง่ายนะครับแล้วคนอย่างนั้นจิตใจผมมากกว่าแต่จิตอย่างเดียวจิตง่ายครับง่ายยิ่งกว่าท่านเกินคาดเลยนะท่านเข้าใจนะแต่ผมเผื่อใครที่ฝนมาเป็นลังรถแต่ก็เท่านั้นเองแต่มามาทัดผมไปพ้นผู้ท่านเกิดความโลภง่ายยิ่งกว่าง่ายยิ่งกว่าที่เอาต่อย
พอกินหน่อยแล้วก็เลยสะสมเนี่ยเฉยๆก็กินจริงๆผมเป็นอย่างนั้นจริงๆดูให้ลึกๆนะครับอย่างที่ผมเก็บไว้ตรงนั้นผมแก้เกณฑ์พวกท่านไงก็พวกท่านมาสะพายใส่ย่ามเป็นตุงย่ามไปหมาก็ยังเต็มบาทอีกจะมาเอาก็ยังเต็มบาทอีกเต็มบาทขับไปอีกมันเรื่องอะไรทำไมเห็นแก่ตัวขนาดนั้นท่านเห็นแก่ตัวมากๆเลยนะอย่างนั้นกับเพ้อเผลอกับล่ามไปกับถึงขนาดเป็นบาทเห็นขนมมันก็ไปแล้วย่างนักเลยบาทไปประเทศเดินย่างน้องฟองดูหลายลายนะที่ผ่านมาเก็บสะสมไปน้องฟองก็อยู่มีแล้วมีรถแรงเข้าไปท่านซื่อสัตย์บ้างหรือเปล่าซื่อสัตย์กับตัวเองไหมซื่อสัตย์กับองค์กรไหมซื่อสัตย์กับหลวงพ่อไหมถ้ามันไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ท่านปลงอาบัติไปทำไมหลวงพ่อท่านเลยบอกเออต้องมาซื่อสัตย์กันท่านไม่ใช่ไปหอบไปมากินข้าวก็เต็มบาทก็หอบไปอีกอะไรลักษณะแล้วไปสะสมเอาไปม่องหนามม่องหนามมันก็อาการขโมยแล้วเนี่ยท่านม่องหนามม่องหนามบอกมันเนี่ยสบายนั่งพอไปอยู่บอกร้านเอาขนมก็นั่งไปละยุ่งเลยนะท่านซื่อสัตย์กับตัวเองไหมที่สุดของมันกับหลวงพ่อไหมก็อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยแล้วท่านจะปฏิบัติธรรมมันจะเจริญรุ่งเรืองกับธรรมไหมล่ะท่านอย่างนี้เป็นต้นไงเออมันจะเจริญได้ยังไงท่านผมขอมาผมก็มาแก่ด้วยบารมีที่เขาให้มาต้องพ่อแก่ไม่ใช่นะแต่ทีนี้ผมทำไมบางทีผมก็ประกาศท่านจะไปเอากับหลวงพ่อก็ได้นะแล้วทำไมไม่กล้าไปเอาล่ะก็ไม่กล้าไปเอาเลยเพราะผมเก็บไปแล้วผมตุนไปแล้วมีบัวหนึ่งคนชอบตุนแต่เวลาหลวงพ่อมีสำนักงานนั่นหลวงพ่อขอคืนมาเขาก็ขนมาให้ได้ไปเกี่ยวอันนี้ก็ไม่แน่ถ้าพ่อมันมีหลวงพ่อสั่งให้มันไปเอาของไปส่งพ่อนั่นมีใครไปสักคนหลวงพ่อก็เป็นของพ่อเหมือนกันนะมีพ่อเหมือนกันนะอยากไปส่งพ่อไม่มีใครไปทักคนเอาไปส่งพ่อพ่อเนี้ยต้องพ่อเราออกจากประชุมนะอ้าวI'm gonna go to the hospital.